อันนี้เป็นรูเมนนะครับรูเมนอะไรวะเอจิคูลัมโพมาซัมข้างหลังแล้วก็อโบมาซัมนี่เราจะเปิดผ่าดูว่าข้างในมีอะไรนะครับอันนี้รูเมนก็ตัวนี้ก็จะเป็นสปรีนนะสปรีนพาดอยู่บนเครเนียลแล้วก็มีลองชูดีนัลรูนะครับมีอะไรวะดอกเสกเป็นเส้นอะไรเนี่ยบายแสกอ่ะแล้วเรียนมานานแล้วเรียนมานานแล้วก็ชักจะลืมแล้วเอาละครับเราจะเปิดเข้าสู่กระเพาะดูว่าเราจะทำไงทีนี้เราจะเอากลับไปเรียนด้วยเพราะนั้นขออนุญาตเปิดจากข้างบนนะครับตรงนี้นี่เราเห็นได้ไหมไม่ต้องพูดนะมีด รู้สึกว่ามีดเราจะคมมากนะครับจุ๊บเอาเป็นไกลมาไม่เราให้น้องๆดูมีแรงวันไม่เป็นไรน้องๆรู้ว่ามันคืออะไรเราจะเปิดเข้าไปดูคอนเทนต์นะครับหน้ามาดูข้างบนเราลองอันนี้คือยากินที่เราครับด้วยมันกินเยอะค่ะเพราะอะไรมาใส่นี้เราเอาย่ามาดูด้วยเอ้ยอะไรวะเราต้องทำเป็นแบบจับเอาอย่าดึงหันมาดูที่พี่ครับซูมกว้างเห็นหน้าด้วยเอาไปหนึ่งไม่อ่ะแล้วกลัวต่อไปกระเพาะแล้วนะที่เรามองในกระเพาะเนี่ยตอนนี้ยังเหลืออีก1ชุดเลยอยู่ในดอร์ซัลแสกข้างล่างนะครับถ้าเกิดเราพลิกมาอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีห้องชัดเจนเลยนะครับให้นักศึกษาดูอันนี้คือดอร์ซัลแสกอันนี้ไบรแสกด้านนี้คือเคเนียลแสกเห็นไหมครับว่าตอนนี้กำลังจะหยิบออกมาจากห้องล่างนะครับห้องล่างนะครับแล้วจะเดี๋ยวเราค้นต่อไปว่าจะมีอะไรอีกบ้างถ้าเราดูทางด้านขวานะทางด้านขวาอุ้ยด้านขวาฟื้นไปอย่างนี้เราจะเห็นตัวเนี้ยเนี่ยที่มันวิ่งขึ้นข้างบนแล้วก็วิ่งลงข้างล่างตัวเนี้ยอินซูล่าที่เขาเรียกว่าอินซูล่าเดี๋ยวเราไปดูกันในแลบนะครับเป็นหมอที่ดีต้องกรีดทีเดียวตรงนี้คือส่วนของเล็กติคูลัมเล็กติคูลัมมีหน้าที่ในการอะไรวะบีบของแข็งแล้วก็พวกของแข็งลองเช็คดูก่อนว่ามีอะไรในนี้บ้างก็ impact ครับ impact อันนี้จริงๆถ้าสอนน้องต้องบอกด้วยไม่ใช่ปกตินะถ้าปกติมันจะไม่มีอย่างนี้พี่ที่ช่วยเช็คอยู่เขาบอกว่าอุ่นเลยนะครับล่องกันนะครับเอากระบอกมาที่พี่กระบอกนะครับอันนี้ก็คือส่วนของเล็กติคูลัมอ่ะมาโอ้งานสุดยอดครับตรงเล็กติคูลัมมีอะไรไหมผ่านไปก่อนมาถึงอโบมาซัมเอ้ยโอมาซัมโอมาซัมอยู่ด้านนี้หรือผลส้มเราจะผ่าผลส้มดูนะครับตรงนี้ตรงนี้มันเข้าตรงนี้น่าจะตรงนี้แหละจริงๆแล้วมันเล็กไปนะโอมาซัมยังเล็กมากเลยอะโอมาซัมก็จะหลังจากที่ตรงเมื่อกี้มันจะถูกผลักเข้าตรงนี้แล้วก็มีอาหารที่จะ
เป็นพาร์ติเคิลที่จะมาดูดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในกลีบเนี้ยตามปกติเนี่ยนะครับในกลีบเนี้ยควรจะมีอาหารเต็มเลยนี่ชัดเจนไม่มีไม่มาไม่พ้นไม่ผ่านนี่เป็นเคสที่ดีมากเลยนะครับต้องปรบมือสำหรับก็ปกติแล้วไอ้พวกเนี้ยนะครับมันจะต้องอยู่อย่างนี้โอเคแต่มันไม่มีแสดงว่าเคสเนี้ยจะเรติคูลัมกับลูเมนไม่ผ่านโอมาซัมยังไม่ผ่านไปแล้วก็จากโอมาซัมไปไหนวะหาลูก่อนไปนี่เดี๋ยวผ่าตรงนี้เลยโอ้ถ้ามีเรื่องก็ดีดิจะได้แบบว่าครบเลยลองทางเดินลองทางเดินได้ค่ะเดี๋ยวนะค่อยๆถ่ายวีดีโอเลยนะเขาไม่รู้ว่าน้ำนี่มีอะไรบ้างน่าจะเป็นน้ำที่ใสน้ำเราใสดูว่ามีจุดเลือกปอดมีอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นอะไรแต่มีเม็ดๆเลยโอเคอ๋อไม่ใช่เนี่ยอีเม็ดที่เราสงสัยนี่คือโซฟาเซียลกรุ๊ปรูปนะฮะฝึกโซฟาเซียลกรุ๊ปทุกอย่างดูดี